สวัสดีครับเจอกับผมในเวลาตอนเช้านะครับวันจันทร์นะครับกับ JR Forza 450นะครับรีโมทไฟสกายไฮ 6X นะครับแล้วก็ Forza นะครับอันนี้ก็จะเป็น Receive นะครับการต่อแบบเป็น S-Bus นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับกับ JR Forza ลำนี้นะครับลำนี้ก็จะเป็นของลูกค้านะครับกำแพงเพชรนะครับกับชุดไฟเทพๆเลยนะครับมอเตอร์ก็จะเป็น3เซลล์นะครับของ JR นะครับส่วนยกพีทก็เป็นของ JX Servo นะครับ3ตัวนะครับกล่องก็เป็น K-bar น้ำเงินนะครับแล้วก็กันหางเป็น KST 565นะครับรีซีฟก็ตัวนี้นะครับของไฟสกาย i6x นะครับก็เดี๋ยวมาดูอาการบินกันแล้วฮะขั้นตอนแรกนะครับก็ทำการเปิดวิทยุนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับขั้นตอนแรกก็ใส่แบตก่อนนะครับใส่แบตเข้าไปกับตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับขั้นตอนต่อมาก็เปิดวิทยุนะครับนะครับพอเปิดเสร็จแล้วนะครับตัดโฮนตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้เข้ามาทีหนึ่งก็คือตัดโฮนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่คานุปี้นะครับตอนเวลาเราใส่แล้วก็เอาสายไฟสอดในรูตรงข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะฮะดันตรงนี้ให้เข้ากับตัวล็อกคานูปี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการเสียบแบตเตอรี่ได้เลยนะครับเราให้ซอฟต์เพจมันจึ๊กๆนะฮะเสร็จแล้วก็เอาฮอไปวางได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะเวลาที่จะบินนะครับเราก็ปลดตัวนี้นะครับถ้าปลดตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็จะหมุนนะครับแต่ถ้าเราตัดตัวนี้ไว้มันก็จะไม่หมุนนะครับเดี๋ยวจะบินเลยนะครับบินได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ JR Forza 450นะครับอีกอย่างนึงนะครับสปีดผมลืมบอกไปนะครับเป็นสปีดของ JR Popo นะครับ
ชุดไฟก็ตามนี้เลยนะครับชุดไฟเทพๆเลยแต่ก็รีโมทตัวนี้ก็พอเล่นได้นะครับก็ไม่ขี้เหร่อะไรมากมายนะครับเมื่อเราทำการเล่นเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ดึงแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วก็ปิดวิทยุนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็ขอฝากนะครับกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ